ตรงไหนที่ยังไม่รับการช่วยเหลือหรือมีใครติดอยู่แจ้งผ่าน APT Connect ได้นะครับเนี่ยปกติสองฝั่งเนี่ยตรงกลางที่เป็นถนนนะครับที่ท่านเห็นนะไม่ใช่คลองนะครับเรากำลังผ่านถนนซ้ายมือเนี่ยจะเป็นร้าน30อัพขวามือเนี่ยจะเป็นทุ่งนาขวามือเราครับจะเป็นสถานการณ์เชียงรายตรงนั้นหน้าที่จะถึงเนี่ยเป็นแยกตลาดบ้านใหม่นะครับรถก็นำมาจอดขึ้นที่สูงนะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับรอคนเข้ามาชมอีกสักนิดนึงแล้วเราจะมาอัปเดตสถานการณ์กันว่าสถานการณ์น้ำกกในตัวเมืองเชียงรายเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับชมที่ไหนทักทายเข้ามาหน่อยเร็วมาแล้วจ้าเนี่ยเอาเด็กๆ นะนั่งบริเวณตู้เย็นเก่าสวัสดีครับอันนี้ไปไหนกันครับมาบ้านแล้วครับซื้ออาหารครับซื้ออาหารมาเป็นไงตอนนี้ระดับน้ำในบ้านเอวครับเอวก็เริ่มทรงตัวแล้วตอนนี้เนาะครับอันนี้เป็นซอยบ้านใหม่ซอย15นะครับถ้าเริ่มลดลงแล้วนะส่วนไหนก็จะใช้รถเครื่องมือทางการเกษตรเอามาช่วยนะครับอย่างที่บอกครับน้ำได้ป่าทะลักนะครับล้นจากตะลิ่งแม่น้ำกกนะครับน้ำกกเนี่ยไหลมาจากเมียนมานะครับแล้วก็มาที่ท่าตอนนะครับมาที่แม่อายนะครับตอนนี้เนี่ยอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังนิดนึงแม่น้ำกกที่ท่าตอนครับแจ้งข่าวดีนะแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายหรือว่าใครที่มีญาติที่เชียงรายน้ำกกที่ท่าตอนตอนนี้ลดลง80เซนถ้าสถานการณ์ปกติจากท่าตอนเชียงใหม่มาถึงตัวเมืองเชียงรายน้ำกกใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมงแต่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับน้ำไหลเร็วและแรงนะครับจึงใช้เวลา6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมวลน้ำที่มากที่สุดของน้ำกกเนี่ยได้ผ่านจุดพีคที่สุดนะครับของระดับความสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ไปเนี่ยสถานการณ์น้ำกกก็จะมีแต่ระดับทรงตัวและเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะครับจะลดระดับลงเรื่อยแล้วก็ความเสียหายมันก็จะเป็นวงกว้างนิดนึงนะครับพอมาเวลามันล้นตลิ่งเนี่ยมันก็จะกระจายไปตามบ้านเรือนต่างๆนะครับมันก็จะกระจายไปตามเรือนต่างๆไปในพื้นที่ที่มันต่ำกว่าแม่น้ำกกซึ่งมีการคาดการณ์ครับว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะครับน้ำกกจะกลับเข้าตะลิ่งนะครับจากที่ล้นตะลิ่งอยู่ตอนนี้นะคาดว่าวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทั้งวันครับน้ำกกจะยังคงล้นตะลิ่งอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำกกเนี่ยขอทุกท่านขนของขึ้นที่สูงนะจุดไหนที่ต้องการคนเข้าไปช่วยขนของแจ้งเข้ามาได้นะครับผ่านเพจ NBT Connect รวมประชาสัมพันธ์เราพร้อมเป็นสื่อกลางนะครับตอนนี้ตลาดบ้านใหม่ครับด้านหน้าเป็นตลาดบ้านใหม่นะนะฮะบอกว่าจากแม่สายมาลงพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายเสียงอาจจะแหบไปนิดนึงนะชมยังไหนทักทายเข้ามาครับขวานี่น่าจะไปไม่ได้ไปได้อ่ะขวาไปได้อยู่ด้านหน้าเป็นตลาดบ้านใหม่นะครับเนี่ยนี่แยกตลาดบ้านใหม่นะแยกตลาดบ้านใหม่ตรงนี้บนแยกนี้เมื่อคืนมีน้ำขวาได้เลยวันนี้ไม่มีน้ำละนะครับน้ำก็ในเมืองเนี่ยเริ่มลดลงนะครับตอนนี้เนี่ยตลาดบ้านใหม่นะครับ
คุณนบพันธ์บอกว่าหนักจริงคุณพิมพ์ใจบอกสวัสดีค่ะชมจากไหนทักทายเข้ามานะตลาดบ้านใหม่นะตรงนี้นะเนี่ยก็จะมีรถอบรถหลุมสูงเนี่ยเข้ามาช่วยกันนะแต่เราต้องไปกลับรถหน้าโรงเรียนหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยน้ำจะสูงเพราะว่าจะอยู่ติดกับแม่น้ำกกนะครับวันนี้กำลังจะผ่านหน้าร้านเอกโอชานะขวามือจะเป็นโรงเรียนอนุบาลมารีลักษ์ซึ่งปิดนะครับหยุดการเรียนการสอนว่าปีนี้หนักจริงๆครับเชียงราย โอ้เสียงแหบต้องกินน้ำก่อนแม่ชีบอกว่าขอให้ปลอดภัยขอบคุณครับเนี่ยเราอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนมารีลักษ์นะครับการน้ำนะครับล่าสุดแล้วตอนนี้เนี่ยทั้งทุกภาคส่วนนะครับเร่งลงให้ความช่วยเหลือนะครับตรงนั้นจะสูงไปได้อยู่คุณสุภโชคว่าปภ.เชียงรายแจ้งสีไซมูลวัดนอนโครงการชลประทานขนของขึ้นที่สูงขอบคุณนะครับบ้านดูยังไม่เข้านะครับเส้นทางที่มานะครับเรามาจากแม่สายเนี่ยสามารถเข้าตัวเมืองเชียงรายได้โดยเส้นทางปกตินะครับแล้วจะมีการเบี่ยงออกตอนนี้ถ้าอยากเข้าขุนเนี่ยไม่สามารถไปได้นะครับแจ้งเตือนทุกท่านว่าบริเวณถ้าอยากเข้าขุนเนี่ยยังไม่สามารถผ่านได้คาดว่าน้ำกกจะกลับเข้าสู่ตลิ่งวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆครับถ้านะไม่มีฝนลงมาเติมเพราะสถานการณ์น้ำกกที่ท่าตอนนะครับที่แม่อายเนี่ยอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ลดระดับลงเรื่อยๆนะครับลดระดับลงเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยเป็นกลางน้ำนะครับไหลผ่านที่ตัวเมืองเชียงรายเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ลดระดับลงตอนนี้อยู่ระหว่างทรงตัวนะครับทรงตัวแล้วก็ทยอยลดลงนะครับลดลงเพราะอะไรบ่าออกซ้ายออกขวานะครับบ่าออกสองฝั่งที่อยู่ติดแม่น้ำกกนะครับเนี่ยฮะตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปน้ำรัดน่าจะไปไม่ได้นะน้ำรัดอ่ะเดี๋ยวต้องกลับรถพี่รถตรงนั้นจะต่ำนะครับเดี๋ยวต้องกลับรถตรงนี้ตรงน้ำรัดเนี่ยน้ำเยอะนะครับนี่กลับรถนี่ก็ได้น่ารักเขาแข่งปักใต้นะเดี๋ยวนะเขาไปได้อยู่ก่ะได้น่าจะได้อยู่ตามรถเข้าไปนะนี่แถวบ้านใหม่นะครับทางเข้าโรงเรียนปิติศึกษาจากการเช็คข่าวนะฮะผมเช็คมวลน้ำนะครับจีนเนี่ยมีการปล่อยปริมาณน้ำจากเขื่อนจิงหงเนี่ยอยู่ที่ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ถือว่าปกตินะครับแต่ด้วยความที่ว่าฝนมันตกนะครับที่ฝั่งเมียนมาเยอะมากนะครับตกที่ฝั่งเมียนมาเยอะมากซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำกกเนี่ยนะครับแล้วก็ในจีนเนี่ยก็ตกเยอะเพราะน้ำกกเนี่ยน้ำกกน้ำสายเนี่ยน้ำมันก็จะผูกพันกับทางจีนเนี่ยเขาก็โดนพายุเหมือนกับเราแล้วโดนหนักกว่าเราแล้วเนี่ยลำน้ำแต่ละสายเนี่ยมันก็จะเอ่อเข้ามาแต่ละสายนะครับอย่างยกตัวอย่างให้ฟังอย่างที่น้ำยมนะครับที่มีการท่วมเยอะๆที่แพร่เวลาปล่อยลงมาก่อนเข้าตัวเมืองสุโขทัยน่าจะไม่ได้แล้วตรงเนี้ยนะครับก่อนเข้าตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยมันก็จะต้องมีการผันน้ำออกซ้ายออกขวาลองรูตรงนี้ผ่านน้ำออกซ้ายออกขวานะครับเพราะนั้นเช่นเดียวกัน
นะครับน้ำเนี่ยตรงไหนที่มีลำคลองต่ำเปล่าเป็นลำคลองต่ำนะครับมันก็จะไหลไปเขาจะมีการปล่อยน้ำเข้าลำน้ำสาขาต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยจึงทำให้ปริมาณน้ำในครั้งนี้มันเยอะแต่เราเช็คดูแล้วเนี่ยที่จิงหงเนี่ยเขาก็ปล่อยน้ำปกตินะครับปล่อยอยู่ที่1,100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับมีการได้พูดคุยกับทางผู้อำนวยการเจ้าท่าเชียงรายก็มีการเช็คระดับน้ำตลอดนะครับวันนี้ครับก็ถือว่าปิดหมายเป็นข่าวดีนะครับลงมาได้อีกเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าไอ้น้ำโขงยังไงน้ำโขงนะครับน้ำโขงลดระดับลงพอสมควรนะน้ำโขงลดระดับลงพอสมควรจึงทำให้เนี่ยน้ำกกนะครับน้ำสายเนี่ยยังพอไหลลงน้ำโขงได้นะครับชิดไปที่เปลี่ยนเกียร์กันใช่ค่ะใช่ได้ถนนทั้งนั้นนะเนี่ยน้ำก็จะไหลไปที่ต่ำนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านใหม่ซอย25เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้วยกันให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยังติดอยู่เดี๋ยวมีคนแจ้งว่าในโรงเรียนในวัดต่างๆที่ประชาชนเนี่ยเข้าไปอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้อยู่บ้านใหม่ทางไปน้ำรัดใช่ฮะน้ำสูงนะครับตรงทางไปน้ำลับระดับน้ำสูงเพราะว่าน้ำลับเนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วบ้านน้ำลับเขาบอกได้ก่อนเนี่ยบ้านน้ำลับเนี่ยมันเป็นเส้นทางน้ำเลยนะครับแล้วก็ทำให้มวลน้ำเนี่ยท่วมเยอะเขาบอกระลึกถึงเมื่อตอนสมัยบางคนว่าตอนเป็นวัยรุ่นเลยเนี่ยน้ำมันจะเยอะมากน้ำกกมันจะลัดเข้ามานะครับลัดเข้ามาตรงหมู่บ้านน้ำลับเขาเลยตั้งชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชุมชนน้ำลัดเพราะน้ำปกเวลาหน้าน้ำเยอะๆเนี่ยมันจะลัดเข้ามาทำให้หลายๆคนนึกถึงตอน18อีกครั้งสำหรับคนนี้อายุ50กว่านะเขาเล่าให้ฟังว่าเหมือนตอน18อีกครั้งน้ำมันลัดขึ้นมานะเดี๋ยวรอเขาสวนมาก่อนขึ้นตรงกลางอ่ะตรงกลางมันตื้นโอเครอเขามาก่อนไงจะรอเลยตรงนี้น้ำตื้นต้องรอด้วยนี่นะหน้าโรงเรียนมารีลักษ์นะครับตอนนี้เรากำลังโอ้เน็ตจุดไหนที่น้ำท่วมนะจะมีการตัดไฟทั้งหมดนะครับมาพูดคุยกันมาหน่อยแล้วชมจากไหนครับออกไซด์หน่อยน้ำไซด์เยอะให้ไปดีเยี่ยมคาดกันปล่อยคาดออกเลยอย่าไปเรียกคาดเนี่ยเรื่องในมารีลักษ์นะครับอันนี้ออกมาจากที่ไหนกันครับซอย25น้ำลึกไหมซอย25เอวเนาะโอเคครับคือถ้าอยู่ในซอยเนี่ยต้องบอกว่ามันจะต่ำกว่าระดับถนนแล้วก็จึงทำให้เนี่ยน้ำท่วมเยอะถ้าบนถนนเนี่ยก็จะประมาณสักหัวเข่านะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นในตัวเมืองเชียงรายนะครับนี่อยู่ที่บ้านใหม่เมื่อกี้จะไปน้ำลัดเข้าไม่ได้นะครับคุณมุกตาบอกชมจากลำปางสวัสดีครับพูดคุยครับทักทายกันนิดนึงอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมที่แม่สายด้วยนะครับแม่สายตอนนี้เนี่ยระดับน้ำ
ที่หัวฝายสายลุ่มจอยไม้ลุงขนตลาดพลอยตอนนี้เริ่มลดลงนะครับเริ่มลดลงเยอะนะครับวันนี้เนี่ยการช่วยเหลือทั้งหมดนะครับโซนที่ผมพูดไปเนี่ยเกาะทรายต่างๆพวกนี้เนี่ยน่าจะมีการนำข้าวทุกคนน่าจะได้ทานข้าวครบทุกคนสนามบินนะในส่วนสนามบินเชียงรายนะครับตอนนี้เนี่ยมีการขอความร่วมมือไฟบินต่างๆนะครับยกเลิกเที่ยวบินที่จะบินมาที่เชียงรายแต่ขอให้มีเครื่องบินมารับนะครับคนที่ตกค้างอยู่ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะไปขวาก่อนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสนามบินเข้าออกลำบากน้ำเนี่ยล้อมรอบถามว่าสนามบินเชียงรายปลอดภัยดีไหมปลอดภัยดีรันเวย์ยังไม่ถูกน้ำท่วมแต่ทางเข้าสนามบินถนนทางเข้าสนามบินเท่านั้นนะครับที่น้ำท่วมเพราะนั้นเนี่ยจึงมีการขอความร่วมมือไฟบินต่างๆนะครับไม่พาคนนะครับเข้ามาที่สนามบินเชียงรายนะวนออกนะครับเพราะว่าเข้ามาแล้วมันจะออกไม่ได้น้ำมันล้อมสนามบินอยู่นะครับเนี่ยตรงข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นสะพานนะครับสะพานที่ข้ามไปสพเมืองเชียงรายนะครับตรงเนี้ยน้ำเยอะเพราะน้ำกกอยู่นี่ต้องวนรถกลับไหมวนรถกลับดูฮะดูคุณตาที่เดินจากปากซอยถ้าในซอยเนี่ยน้ำจะเยอะนะครับเนี่ยชมจากไหนมาพูดคุยกันหน่อยครับอยู่ตรงไหนกันบ้างชมจากไหนกันบ้างส่วนใหญ่ตอนนี้โดนตัดไฟมือถือกันจะใช้กันไม่ค่อยได้ละ โดนตัดไฟตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจุดที่มีน้ำท่วมเราตรงมาเลยพี่ขวานี่น่าจะไปไม่ได้เพราะน้ำกกอยู่นี่ละนะครับนี่เป็นตลาดบ้านใหม่นะในตลาดไม่ท่วมนะครับอย่างที่บอกเชียงรายเนี่ยมี18อำเภออยากจะบอกทุกคนว่ามี18อำเภอไม่ได้ท่วมทุกอำเภอนะครับยังไม่ได้ท่วมทุกอำเภอตอนนี้อำเภอที่ประสบปัญหาหนักๆ 1. อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย 2. อำเภอเมืองเชียงรายบางตำบลนะครับบางตำบลนะแล้วตอนนี้เนี่ยน้ำต่างๆเนี่ยก็จะบ่าลงไปที่ออกน้ำโขงนะครับที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพี่น้องที่ชมอยู่ที่กรุงเทพหรือชมอยู่ที่ภาคกลางขออนุญาตแจ้งตรงนี้นะครับเบานิดนึงเรียกไปนะครับขออนุญาตแจ้งนิดนึงว่าอันสักนิดนึงไหมไม่ต้องหยิบครับปล่อยไหลไปเลยนะครับแจ้งว่ามวลน้ำนะครับที่เชียงรายนะไม่ไหลลงไปภาคกลางนะครับไหลออกน้ำโขงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่แม่สายไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเมืองนะครับมวลน้ำที่จะไหลลงไปภาคกลางต้องไปตกในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาตรงนั้นแหละฮะที่จะไหลไปที่กรุงเทพมหานครนะครับตรงนั้นจะเป็นแม่น้ำยมส่วนเชียงรายเนี่ยเป็นน้ำกกกับแม่น้ำสายแม่น้ำสายเนี่ยเวลามันไหลผ่านที่บ้านป่าลวกเขาก็จะเปลี่ยนชื่อชาวบ้านเขาจะเรียกว่าแม่น้ำลวกเพราะนั้นเนี่ยน้ำที่ไหลลงน้ำโขงจะไม่มีชื่อว่าน้ำสายไหลลงน้ำโขงจะมีแต่ว่าน้ำลวกไหลลงแม่น้ำโขงอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนิดนึงบางคนว่าเอ้าน้ำสายมันไหลไปไหนอะน้ำสายไหลไปผ่านบ้านป่าลวกเปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ำลวกทันทีเลยนะครับแล้วก็ไหลออกสู่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการเรียกชื่อที่แตกต่างกันไปนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยต่ำนิดนึงนะครับนี่เป็นเส้นตลาดบ้านใหม่นะครับแต่หลายคนถามแยกบิ๊กซี
บ้านดู่เป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูเพราะว่าบางคนมีลูกมีหลานเรียนที่มอแม่ฟ้าหลวงเรียนที่มอราชภัฏเชียงรายเยอะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะแต่แจ้งตรงนี้เลยว่าไม่ท่วมนะตรงนั้นไม่ท่วมนะครับเนี่ยร้านค้าต่างๆสถานการณ์ชั้น1ท่วมถึงไหมไม่เห็นนะผมยังไม่เห็นเลยนะสถานการณ์ชั้น1ท่วมไม่น่าจะถึงนะครับไม่น่าจะถึงนะแต่ยังไม่เห็นนะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะสถานการณ์เชียงรายเนี่ยมันอยู่ติดแม่น้ำกกเลยนะครับอยู่ติดแม่น้ำกกเลยดอยสะเก็นนะดอยสะเก็นเดี๋ยวจะพยายามให้ดูสถานการณ์นิดนึงแล้วเราจะไปดูเรื่องการช่วยเหลือหลายๆคนตรงนี้สับสนวุ่นวายนะโดยเฉพาะมีเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงถ้าจะติดตามสถานการณ์น้ำในเชียงรายเนี่ยติดตามที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนะแล้วก็เพจสวทเชียงรายนะกลุ่มข่าวเจ้าเชียงไฮนะส่วนเพจที่มีชื่อว่าเชียงรายนั้นไม่ได้เป็นเพจของทางราชการใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพจของเอกชนนะครับซึ่งมีแอดมินชื่อเอฟเวิร์ดนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยต้องบอกตรงนี้เลยว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาโพสต์ไปเนี่ยมันสร้างความแตกตื่นให้พี่น้องชาวเชียงรายพอสมควรนะครับบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้หาข้อมูลมาโดยตรงไปก๊อปจากที่นั่นมาที่นี่มาอย่างยกตัวอย่างที่แม่สายสักการเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมาลุงที่เขียงหมูโพสต์ว่าลุงที่เขียงหมูลอยไปกับน้ำแล้วก็มีพอสักพักลบโพสต์ทิ้งบอกว่าคุณลุงยังปลอดภัยเพราะนั้นฝากแจ้งเตือนเลยนะครับเพจเชียงรายนะช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเชื่อไม่ได้เลยผมพูดตรงนี้เลยนะครับพิมพ์คำว่าเพจเชียงพิมพ์ว่าเชียงรายเนี่ยเพราะว่าข่าวเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้คัดกรองมาเลยนะครับไม่ได้คัดกรองสร้างความเดือดร้อนสร้างความตื่นตระหนกให้พี่น้องชาวเชียงรายพอสมควรนะครับยังไงฝากติดตามที่เพจของ NBT Connect เราก็ได้นะครับเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายเพจสวทเชียงรายกลุ่มข่าวเจ้าเชียงรายนะครับได้นะครับเพราะเนี้ยเป็นของหลวงและเป็นของพาร์ทเนอร์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมาบอกข้อมูลก่อนที่จะโพสต์ลงไปเนี่ยมีการเช็คข้อมูลทุกอย่างนะครับนะฝากทุกคนด้วยนะเพจเชียงรายตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับไม่ใช่ของราชการนะเป็นของเอกชนนะครับเป็นของเอกชนแต่เขาตั้งเพจมาก่อนเขาเลยใช้ชื่อว่าเชียงรายซึ่งเวลาเขาโพสอะไรลงไปเนี่ยคนกดถูกใจที20,000 30,000 40,000 นะครับสร้างความแตกตื่นเป็นวงกว้างฝากไว้ตรงนี้ฝากแจ้งเตือนกันด้วยนะฮะพี่น้องจันเชียงไฮนะครับฝากตัวผมหันหลายโพสละพยายามเข้าไปคอมเมนต์บอกน้องแอดมินแล้วว่าอย่าไม่ควรทำแบบนี้เขาก็ยังพยายามทำอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งก่อนหน้าครับประเด็นกับพะเยานะครับก็มีประเด็นกันมาตรงนี้นะครับยังไงฝากแจ้งเตือนนะครับนะครับฝากแจ้งเตือนนิดนึงชื่อเพจเขาเนี่ยโอ้มันเป็นชื่อคำว่าเชียงรายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเวลาเซิร์ชหาเนี่ยมันจะเจอเพจเขาก่อนแล้วมันก็เลยสร้างความแตกตื่นความตื่นตระหนกให้คนในพื้นที่นะครับและคนที่มีลูกมีหลานนะครับอยู่แถวนี้นะไฟแดงอ้าวอันนี้จะไปไหนเอ่ยเนี่ยอันนี้ก็จะมุ่งหน้าไปบ้านน้ำรัดเหมือนกันนะฮะบ้านน้ำรัดอันนี้จะออกไปที่ถนนใหญ่นะครับชนจากไหนสักท้ายเข้ามาหน่อยเร็วนะถ้าผมมีโอกาสได้เจอแอดมินเขาว่าน้องเอ็ดเวิร์ดนะผมก็จะพยายามบอกน้องเขาว่าน้องไม่ควรโพสต์แบบนี้อะไรต่างๆนะฮะก็พยายามแต่ยังไม่เจอกันนายยังไม่ได้เจอ เพราะก่อนหน้านี้เขาก็มาหาหลายรอบเหมือนกันนะครับเนี่ยเส้นนี้จะเป็นเส้นที่อันนี้เป็นแยกปัดตึงนะครับจะออกที่ปั๊มที่คอนโดคิวเฮาส์นะ
ผ่านชมจากไหนทักทายครับหน่อยแล้วสัญญาณภาพเสียงดีไหมไอ้คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยไม่รู้เป็นอะไรมันมีคอมเมนต์ไหมตอนนี้ผ่านชมจากไหนทักทายครับหน่อยแล้วสัญญาณภาพเสียงดีไหมนี่ฮะนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดในจังหวัดเชียงรายนะครับน้ำกกล้นตลิ่งนะครับท่วมตัวเมืองเชียงรายขึ้นไปนะแถวหมู่บ้านเชียงรายท่วมไหมคะหมู่บ้านอะไรเอ่ยหมู่บ้านอะไรครับที่เชียงรายมาอัปเดตสถานการณ์พร้อมๆกันนะพูดคุยเข้ามาได้ครับสนามบินเชียงรายรันเวย์ไม่ได้ถูกน้ำท่วมนะครับถูกน้ำท่วมบริเวณรอบๆทางเข้าสนามบินเชียงรายนะหมู่บ้านอะไรครับเชียงรายที่ถามว่าท่วมไหมเนี่ยน้ำก็จะไหลบ่าลงไปในพื้นที่ที่ต่ำนะครับย้ำอีกครั้งนะครับฝากติดตามที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนะเพจสวทเชียงรายนะแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเรานะกลุ่มข่าวเจ้าเชียงไฮนะฝากติดตามแล้วก็ที่กลุ่มเชียงรายแล้วก็ขีดคำว่าเชียงรายนะครับอันนี้เป็นโอ้ VR มอเตอร์นะครับโอ้นี่คอมเมนต์มาแล้วถ้ารถสองอยู่ท่วมไหมไม่ท่วมฮะบ้านผมอยู่แถวนั้นพอดีไม่น่าท่วมอยู่ที่สูงนะครับมวลน้ำจะเข้าตำบลนางแลไหมคะไม่น่าจะถึงนะครับไม่น่าจะถึงอ๋อคอมเมนต์มันอยู่นี่เราไม่เห็นนะคุณหนึ่งถามมานะมาพูดคุยกันครับพอดีคอมเมนต์มันไม่เลื่อนนะตายออกขวาเลยพี่แต่สะพานนะอย่างสะพานตรงหน้าโรงเรียนเทศบาล6ก็ปิดนะฮะน้ำท่วมนะครับน้ำจะลดไหมคะคาดการว่าถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มน้ำกกนะครับจะกลับเข้าสู่ตะลิ่งนะครับจากที่มันล้นอยู่เนี่ยช่วงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเลยจุดพีคที่สุดแล้วเลยจุดสูงสุดนะครับเลยจุดพีคสุดของปริมาณน้ำกกนะในมวลน้ำก้อนนี้นะครับถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มนะแจ้งทุกท่านเลยนะครับยืนยันนะครับยืนยันนะสถานการณ์มันพีคสุดแล้วนะครับพีคสุดแล้วของน้ำกกนะอย่าไปเชื่อบางทีเพจต่างๆเนี่ยอีก1ชั่วโมงน้ำจะเพิ่มอีก1เมตรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อะผมยืนยันตรงนี้เลยนะครับตอนนี้น้ำที่ต้นน้ำเนี่ยที่ท่าตอนแม่อายน้ำลดนะครับถ้าไม่มีฝนเติมระหว่างทางเนี่ยก่อนที่จะมาถึงตัวเมืองเชียงรายเนี่ยก่อนที่จะเข้าที่บ้านผาเสิร์ตที่ไม่ยาวนะครับที่ดอยหางและไหลเข้าตัวเมืองเชียงรายเนี่ยไม่เพิ่มฮะนะครับตอนนี้มีแต่ทรงกับลดลงนะครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา2ชั่วโมงที่ผ่านมาครับระดับน้ำยังทรงตัวมีแนวโน้มลดลงนะครับทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงนะครับที่ข่าวออกไปบางสื่อบางสำนักเนี่ยเชื่อเลยครับผมอยู่ในพื้นที่นะครับผมเป็นผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่เห็นสภาพจริง
ก่อนที่จะเรารายงานเนี่ยเรามีการโทรสอบถามข้อมูลจากทั้งต้นทางทางเชียงใหม่นะครับสอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับว่าระดับน้ำเป็นยังไงการคาดการระดับต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับจึงมาชี้แจงนะครับมาแจ้งให้ทุกคนได้รู้กันนะครับจะได้ไม่ตื่นตระหนกนะเนี่ยตรงนี้โล่งนะถนนทางเข้าหมู่บ้านฟ้าใสหน้าหุ่นใดนะครับอาชีพไปเรื่อยเลยนะเมื่อกี้ก็พูดคุยกับพอ.อุทกวิทยาเขาดูแลเรื่องน้ำนี่แหละครับเขาก็ยืนยันว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาพรุ่งนี้เย็นสถานการณ์น้ำกกน่าจะกลับเข้าสู่ตะลิ่งนะจากที่ล้นนะครับกลับเข้าสู่ตะลิ่งเขาจะคงค้างอยู่จุดที่เป็นพื้นที่ต่ำจะมีน้ำท่วมขังนะครับคุณวาบอกช่วยส่งกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับคุณวชิราพรบอกตรงสระว่ายน้ำส่วนกลางเริ่มเข้าแล้วตรงไหนสระว่ายน้ำส่วนกลางจากมอพะเยาไปมอพะเยาฝนหลวงได้ไหมได้แต่ต้องอ้อมนะมันจะผ่านห้าแยกพ่อขุนไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแยกหน้าสนามบินกันแยกบิ๊กซีสองนะครับจุดสะพานน้ำกกที่ท่าตอนเชียงใหม่ใช่ครับระดับน้ำลดลงแล้วนะครับแต่หลายเพจยังเพจเชียงรายผมบอกเลยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเอาคลิปนะครับที่สะพานท่าตอนลงซึ่งมันน่ากลัวมากนะครับไม่รู้เป็นคลิปต้นไหนแล้วกำลังเอาลงมันก็สร้างความตระหนกให้คนที่อยู่ท้ายน้ำทั้งที่ท่าตอนตอนนี้เนี่ยน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยถึงบอกเลยว่าฝากเลยครับมาติดตามเพจอื่นเถอะนะครับถึงชื่อเขาเนี่ยจะเป็นชื่อชิงลายเนี่ยแต่มันไม่ใช่เพจของทางราชการเข้าขวาเลยนี่ฮะนี่แยกสนามบินเชียงรายนะฮะแยกบิ๊กซีนะครับตรงไปจะเป็นแม่สายเดี๋ยวสายเป็นบายพาสนะครับจิกมาเลยบ้านปักกล้วยสันทรายไม่น่าท่วมครับปักกล้วยสันทรายไม่น่าท่วมนะตอนนี้เนี่ยน้ำมันยังล้นตลิ่งอยู่น้ำกกนะครับมันก็จะไหลไปในที่ที่จุดที่มันต่ำเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ติดแม่น้ำกกเนี่ยท่วมแน่นอนนะครับบ้านฟาร์มเมืองยิมต่างๆพวกนี้นะครับท่วมน้ำมันจะหลากออกไปเนี่ยนี่แยกบิ๊กซีนะซึ่งทุกครั้งเนี่ยเวลาฝนตกแถวนี้ท่วมไหมจะเห็นทุกครั้งนะพี่น้องชาวเชียงรายนะตรงนี้เนี่ยประจำเลยฝั่งซ้ายเนี่ยประจำฝั่งหน้าเนี่ยประจำตอนนี้ไม่ท่วมนะปกติดีแล้ววันนี้ดูฟ้าที่เชียงรายฮะฟ้าใสมีก้อนเมฆบางส่วนนะครับสวัสดีพี่กุ๊กเก๋ด้วยนะครับบอกท้องฟ้าเมืองเชียงรายเริ่มใสแล้วนะคะใช่ละเริ่มใสภาวนาให้ที่ท่าตอนแม่อายเชียงใหม่ใสด้วยจะกลับแม่สวยผมไปทางไหนครับพี่ด่วนเลยมาจากไหนครับแถว30อัพท่วมอยู่ผ่านมาเมื่อสักครู่เอาไปแชร์ลงหน้า Facebook ตัวเองนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังจะได้เห็นว่าท่วมอยู่นะจ๊ะขอบคุณมากเลยตามที่เพจ MBT Connect นี่ก็ได้นะครับเพจกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้สวทชเชียงรายก็ได้สำนักประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่ก็ได้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เอ้ยเชียงรายก็ได้นะเพจเชียงรายนะไม่ใช่ยืนยันนะครับไม่ใช่ของทางราชการนะครับนะเพจเชียงรายไม่ใช่ของทางราชการเป็นเอกชนแต่เขาตั้งชื่อก่อนเท่านั้นเองไปเส้นสนามบินเชียงรายหลายคนถามกันมาเยอะนะครับนี่เป็นบิ๊กซีสองนะ
ถ้าเราตามรถคันนี้เราจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเห็นล้อเขาอย่างเดียว นี่นะบิ๊กซีว่างสูงปลอดภัยนะครับคุณหยกว่าส่งกำลังใจค่ะขอบคุณนะขอบคุณขอคนละคอมเมนต์ได้ไหมฮะส่งกำลังใจพี่น้องชาวเชียงรายหลายคนทำอะไรอินโฟเซฟเชียงรายเราดูแล้วก็เห็นพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายเนาะโคตรหนักจริงๆนะเรามีอย่างแม่สายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดว่า100ปีมันก็ไม่มีใครมายืนยันยืนยันอายุสูงสุดอ่ะ80กว่าปีเราเลยใช้คำว่าในรอบ80ปีเพราะคนอายุ100กว่ามันไม่มีละไม่มีใครยืนยันแต่เขาบอกว่าตั้งแต่สร้างเป็นแม่สายมาเนี่ยไม่เคยเจอนะครับเนี่ยนี่จะเป็นบ้านน้องปึ๋งนะครับบ้านน้องปึ๋งเนี่ยรถเล็กเนี่ยจะเข้าลำบากละนะครับใครที่เดินทางสนามบินเนี่ยจะมีรถใหญ่อ่ะเราเข้าไปนิดนึงไปได้อยู่นะครับถ้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปไม่ได้ละนี่นะนี่ตำบลบ้านดู่นะเนี่ยใช่ไหมน่าจะตำบลบ้านดู่แหละครับแต่บ้านดู่ที่หน้าราชพัฒไม่ท่วมนะคุณพิมพ์บอกว่าขอบคุณที่ไปช่วยคนเชียงรายขอบคุณครับเสียงเริ่มหายนะแอดเอาทิ้งมาเยอะสักหน่อยเนี่ยนี่ทางเข้าสนามบินเชียงรายนะครับนี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านหนองปึ๋งตำบลบ้านดู่นะครับนะหมู่19หนองปึ๋งหมู่19บ้านดู่ตอนนี้ท่วมแล้วนะครับน้องเปิงหมู่19นะท่วมคุณกิติการบอกขอบคุณมากค่ะเนี่ยในน้องเปิงนะในซอยนะฮะเนี่ยทางไปสนามบินเชียงรายมีเจ้าที่ตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกนะครับน้ำเนี่ยมันข้ามมาจากฝั่งขวา ฝั่งขวานี่คือแม่น้ำกกนะครับน้ำกกล้นมานี่โรงแรมนะครับน้ำกกก็บ่าเข้ามานะครับเข้าท่วมบ้านหนองปึ๋งบ้านดูตรงไหนเอ่ยชุมชนริมกกแจ้งพิกัดมานิดนึงฮะแต่ทีมแอดมินจะจดแล้วก็เดี๋ยวจากไลน์นี้เนี่ยเราจะเข้าไปดูเรื่องการให้ความช่วยเหลือนะครับเนี่ยน้ำเริ่มข้ามถนนนะครับนี่ทางไปสนามบินเชียงรายนะทางไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับคือตอนนี้โทรศัพท์เข้าเยอะมากคนอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาหาผมเยอะอย่าเพิ่งโทรนะตอนนี้ไลฟ์อยู่ตรงไปเลยพี่อย่าไปเผาดิตรงนี้น้ำตรงนี้มาแรงนะครับชิดขวาไว้เลยนี่นะน้ำตรงนี้แรงพอสมควรไหลข้ามมาจากโรงแรมทีการ์เด้นนะครับมอเตอร์ไซค์อันตรายมากนะเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยตรงนี้เนี่ยเส้นนี้ต้องถูกปิดแน่นอนเพราะพอระดับน้ำเท่ากับฝั่งขวาแล้วเนี่ยจะไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเรารีบนิดนึงเร่งนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพอระดับน้ำเท่ากันปุ๊บเนี่ยเส้นทางเข้าสนามบินต้องถูกปิดแน่นอนนะเพราะฝั่งขวาเนี่ยท่วมระดับหน้ารถแล้วนะครับมาชิดขวาไว้รถเขาต่ำเอาเบาขวาเบาเขาจอดหน้าจอดขวากันชิดขวากันทางเขาเหรอนี่เขาสูงนะครับเขารถสูงอย่างที่บอกนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับฝากเลยว่าไม่ต้องออกมานะครับไม่ต้องออกมานะครับเจ้าที่ทำงานลำบากไม่งั้นเจ้าที่จะทำงานลำบากมากนะครับนี่ฮะมีอินบ็อกซ์เข้ามามันสักครู่โทรมาจากเก๋ออโต้บอกว่าเข้าไปช่วยในตัวเมืองหน่อยหนักมาก
ตอนนี้เรากำลังหาวิธีการเข้าเมืองนะครับกำลังดูเส้นทางอยู่อันนี้บ้านปางลาวนะครับปางลาวบ้านดูบ้านปางลาวตำบลบ้านดูเส้นนี้ฮะไม่น่าจะเกินเที่ยงของวันนี้นะครับทักบ่ายๆของวันนี้น่าจะปิด 100% นะครับเส้นทางเข้าสนามบินเพราะระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆดูบ้านที่อยู่ฝั่งขวาท่วมสูงมากนี่นะร้านต่างๆที่ท่านเห็นนี่คือเส้นเข้าสนามบินแม่ฝนหลวงเชียงรายนะครับฝากช่วยกันแชร์นะพี่น้องชาวเชียงรายนะครับฝากช่วยกันแชร์เสียงหายหมดแล้วเราชิดขวานี่แหละเอาเราจอดกันเนี่ยก็จะเป็นทางรถใหญ่แล้วก็ทางกู้ชีพกู้ภัยนะครับที่ลงมาในพื้นที่ขออนุญาตเอาโทรศัพท์ต่อแอร์แป๊บนึงนะเพราะว่าเครื่องร้อนมากนะครับนี่ใช้กู้ภัยสว่างนะขอบคุณนะขอบคุณทุกมูลนิธิทุกองค์กรนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายนะครับนี่เพื่อนบ้านกันนะครับจังหวัดพะเยานะกู้ภัยอินทรัตน์กู้ภัยสว่างอันนี้กู้ภัยอะไรอินทรัตน์นะครับอันนี้ของการบินอันนี้สมาคมตอบโต้ภัยพิบัตินะไปอีกไม่นานนะครับที่สำนักงานกลางตลาดยางเชียงรายอีกสัก2ชั่วโมงนะถนนเส้นนี้น่าจะปิด 100% นะครับเพราะระดับน้ำทางขวาสูงมากนะครับสูงมากเลยเส้นทางเข้าสนามบินเชียงรายจากแยกบิ๊กซี2นะครับมอเตอร์ไซค์อันตรายนะจริงๆอ่ะเส้นนี้อันตรายเลยมอเตอร์ไซค์นะครับแจ้งข่าวชุมชนไม่มีอาหารที่ไหนเอ่ยน้ำกกซอย4หน้าร้านอาหารลีลาวดีโอ้โหเส้นน้ำติดน้ำกกเลยนะโอเคครับแจ้งเข้ามาเลยครับเบานิดนึงรถเก็บเคลียร์ทางแล้วเปิดทางน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเนี่ยช่วงบ่ายๆครับเส้นนี้ปิดแน่นอน 100% นะครับเพราะฝั่งขวานี่ท่วมหนักเลยฮะระดับห่างกันอยู่ประมาณสักเกือบ80 เซนแล้วครับถนนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยทางเข้าสนามบินแม่ฝนหลวงเชียงรายนะแรงมากน้ำมาแรงมากฮะเนี่ยแจ้งเข้ามาเลยครับเดี๋ยวทางทีมแอดมินจดไว้เลยนะครับเดี๋ยวรวบรวมไว้เลยมีทั้งคนแก่เด็กยังให้ใส่สถานที่ให้ชัดเจนนิดนึงนะสถานที่ชัดเจนด้วยนะครับนี่ข้างหน้าเป็นสนามบินนะครับแล้วก็ซ้ายมือเป็นสนามเชียงรายยูไนเต็ดนะครับรถจมน้ำมาแล้วแท็กซี่มาแล้วไปข้างหน้านั่นเป็นอบจ.นะฮะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอีก100เมตรเราจะถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับชิดขวาไว้เนี่ยท่วมหมดแล้วนะรถอบต.เชียงรายเนี่ยมาใช้รับคนเข้าออกสนามบินนะครับสำหรับไฟที่เพิ่งเดินทางมาไม่ต้องไปยืนค่ากันปล่อยค่าเลยปล่อยมันไหลเลยนี่หน่อยจะไปไม่ได้แล้วจะไปเบาแล้วไปแรงเร็วน้ำแรงมากครับนี่รถอบจ.ดูฮะระดับน้ำเนี่ยห่างกันระดับ80เซนนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาด้านหน้าเป็นสนามเชียงรายยูไนเต็ดจุดนี้จะสูงนิดนึงนะครับแถวอิราวดีนะครับแจ้งเข้ามาขอบคุณนะแจ้งเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะมีการประสานความช่วยเหลือครับ NBT Connect กรมประชาสัมพันธ์เราพร้อมเป็นสื่อกลางนะครับนำเสนอความร้องของพี่น้องประชาชนนะครับสู่การแก้ไขแล้วก็นำเสนอสถานการณ์จริงนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกันสถานที่อย่างไรท่วมหรือยังพื้นสนามน่าจะไม่รอดนะครับดูแล้วนะสนามเชียงรายยูไนเต็ดโอ้พื้นสนามน่าจะได้รับความเสียหายแล้วครับเบานิดนึงชิดเบานิดนึงเออเนี่ยฮะหน้าสิงสเตเดียมนะครับนี่ระดับนี้เนี่ยน่าจะท่วมหญ้าในสนามแล้วครับเนี่ยน้ำกำลังข้ามนะเห็นไหมฮะอีกสัก2ชั่วโมงเนี่ยเรียบร้อยปิด 100% แน่นอนเส้นนี้นะครับปิด 100% แน่นอนโอ้น้ำท่วมสนามหญ้าเรียบร้อยนะครับท่วมแล้วโอ้สนามหญ้าสวยๆเชียงรายยูไนเต็ดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราหาที่จอดซ้ายข้างหน้าตรงนี้จะใส่ชูชีพนิดนึงนะแล้วก็จะลงไปดูสถานการณ์ด้านล่างเนี่ยหน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับอันนี้บอกครับเวลาลงพื้นที่ช่วงน้ำท่วมเนี่ยการใส่ชูชีพสำคัญนะครับพูดคุยกับท่านไปนึงผู้จัดการทีมสวัสดีครับพี่ฮั่นเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์สนามนิดนึงพี่คนเป็นห่วงกันเยอะนี่พี่ฮั่นครับอาจารย์สโมสรเชียงรายยูไนเต็ดครับครับก็ปกติก็ช่วยเหลือคนนะแต่วันนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนครับครับผมแต่ก็ทุกอย่างก็อยู่ในการคาดการณ์ครับก็น่าจะดีแล้วตอนนี้ได้ข่าวดีว่าตรงที่ต้นน้ำตรงท่าตอนก็ลดไปเมตรนึงแล้วตอนนี้สนามหญ้าก็ถูกน้ำท่วมหมดแล้วถูกน้ำท่วมหมดแล้วแต่ถ้ามันไม่ได้ขังนานเป็นอาทิตย์ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับครับแล้วส่วนมีกระทุ้งกระทุกกับการฝึกซ้อมอะไรต่างๆแน่นอนแน่นอนเพราะเดี๋ยวขอเลื่อนแล้วเพราะเราสนามบินก็ปิดละสายการบินก็อยู่ให้บริการแล้วโอเคขอบคุณพี่ห้ามนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทางไหนต่อเดี๋ยวจะดูหน้าสนามบินก่อนครับผมโอเคครับไปไม่ได้แล้วนะครับผมเนี่ยสนามบินท่านยงยุทธสวัสดีครับจากกรมประชาสัมพันธ์ครับนะครับเนี่ยท่านยงยุทธก็หัดดูด้วยนะโอ้โอ้ครับวันนี้มากำกับงานเองทั้งงานลาดงานหลวงคุณนายุทธเป็นไงครับสถานการณ์ตอนนี้คุณนายุทธอยู่เชียงรายนานคือเกิดมาก็เพิ่งเจอแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้เนี่ยชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยครับอยู่ตามหลืบเขาซอกเขาครับได้รับผลกระทบอันนี้น่าห่วงที่สุดครับนะครับตอนนี้พวกเราก็ทำโรงอาหารครับแล้วก็ให้เป็นศูนย์มาเท่าทุกภาคประชาชนที่สนามเชียงรายยูไนเต็ดครับเชียงรายยูไนเต็ดวันนี้กลายเป็นที่รวมทุกที่รวมทุกน้ำมันท่วมและตอนนี้ก็ย้ายที่ไปทำบริเวณจุดที่ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยนะครับโอ้เดือดร้อนเป็นวงกว้างเลยนะท่านยุทธนะก็เตรียมไม่ได้หยุดกันครับครับเดี๋ยวผมขอทำงานต่อครับผมครับท่านยุทธครับขอบคุณครับเนี่ยท่านยุทธกับผู้จัดการห้างต้องบอกว่าโอ้มันหนักจริงๆรอบนี้นะครับก็ยังประสานงาน
ประสานงานได้เรื่อยๆนะครับใครติดใครอะไรก็ยังประสานงานกันได้อยู่โอเคขอบคุณพี่ฮั่นนะครับขอบคุณนะครับเนี่ยท่านยงยุทธกับพี่ฮั่นนะครับเนี่ยหน้าสนามบินแม่ฝนหลวงเชียงรายสดผ่านเพจ MP Connect ครับเรามูฟมาที่ตัวเมืองเชียงรายครับแต่ยังเข้าตัวเมืองไม่ได้เมื่อสักครู่มีการพูดคุยกับพี่ฮั่นกับท่านยงยุทธนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของพี่ฮั่นนะเดี๋ยวขอชูชีพหน่อยพี่เดี๋ยวจะไปดูที่หน้าสนามบินหน่อยครับต้องใส่ชูชีพเพราะน้ำแรงนะฮะครับหนึ่งไปชิปกันเนี่ยมากับพี่ชิปพี่ชิปนี่ทักทายท่านเพจหน่อยโอเคลุยได้นะนี่ฮะระดับน้ำหน้าสนามบินนครหลวงเชียงรายนะครับนี่พี่วัดแต่พี่วัดช่องเจ็ดนะเนี่ยรถใหญ่ก็จะไปได้นะน้ำแรงมากนะครับตอนนี้สดจากสนามบินนครหลวงเชียงรายนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดด้านหน้าเป็นทางลอดนะครับไม่สามารถผ่านได้นะทางลอดช้างคุ้มนะครับหน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเนี่ยระดับน้ำห่างกันพอสมควรแล้วครับระหว่างเลนทั้งสองฝั่งหนักจริงๆวันนี้หนักจริงๆฮะเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางเจ้าท่านิดนึงนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายแล้วก็เป็นห่วงเข้ามาเยอะนะครับเนี่ยน้ำแรงมากโอ้รถเก่งนู่นนะพังนู่นเลยฮะน้ำแรงมากนะครับโอ้ยนี่ฮะสดจากสนามบินหน้าสนามบินแม่ฝนหลวงเชียงรายครับน้ำกำลังบ่าเข้าไปบริเวณที่จอดรถสนามบินนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะน้ำบ่าเข้าไปนะครับรถรถหกล้อตอนนี้มีผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่ในสนามบินเยอะไหมครับเมื่อกี้เขาข่าวเอาออกมาแล้วครับพี่ออกทั้งหมดแล้วครับเอาใส่รถไอ้บรรทุกเหลืองมาครับครับแล้วในส่วนรถคนที่จอดไว้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะท่วมแน่นอนใช่ไหมฮะที่ร้านจอดรถท่วมไหมฮะคิดว่าคาดว่าจะท่วมไหมฮะไอ้ตรงนี้ท่วมแล้วพี่ร้านจอดรถท่วมแล้วจอดรถสองยังครับมันมีร้านจอดรถหนึ่งนี่ท่วมแล้วท่วมแล้วโอ้น่าจะมีคนจอดไว้เยอะประมาณไม่ได้เลยพี่ต้องรายละเอียดนี่ต้องไปสอบถามไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับครับเพราะว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่แรกเขาจะมาทำการช่วยเหลือเขาอะแล้วพอดีมันไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเลยมาโบกรถให้เขาครับมีอะไรต้องพูดบ้างไหมเนี่ยตอนนี้ผมรอจะไปช่วยผู้ประสบภัยครับที่ไหนเอ่ย15คนตรงโซล่าเซลล์ครับพี่ขอที่บ้านโซล่าเซลล์อีก15คนอะก็เป็นไรตรงนั้นก็ส่วนมากเป็นคนแก่และเด็กครับพี่ครับตอนนั้นท่วมเยอะไหมตรงนั้นเยอะอยู่พี่ไปต้องใช้เรือพี่เนี่ยหน้าสนามบินแม่ฝนหลวงเชียงรายนะฮะเอ้ยชนเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนชนนะเดี๋ยวชนเนี่ยมวลน้ำมาจากน้ำกกนะครับซึ่งอยู่ซ้ายมือเราเนี่ยต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับรถลากใช่ไหมเนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวอีกไม่เกิน2ชั่วโมงข้างหน้าครับถนนเส้นหน้าสนามบินนะครับเส้นจากบิ๊กซี2เนี่ยน่าจะปิด 100% เพราะว่าน้ำเยอะและเชี่ยวมากนะครับนี่ฮะส่วนในสนามบินแม่ฝนหลวงเชียงรายรถที่จอดไว้ลุ้นเลยฮะต้องบอกลุ้นระทึกเลยน้ำไหลบ่าเข้านะครับในพื้นที่โดยรอบของสนามบินแม่ฝนหลวงเชียงรายนะครับเนี่ย
นี่ยด้านหลังเรานะฮะสนามบินแม่พ่อหลวงนี่เป็นถนนนะครับเส้นบายพาสตัดใหม่ที่ทางลอดหน้าสนามบินนะครับเนี่ยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเลยเข้าไปจะออกลำบากนะก็บอกเข้าไปปุ๊บในสนามบินแล้วออกลำบากเลยตอนนี้มีการช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ในสนามบินเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยต้องบอกว่านี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เกิดที่จังหวัดเชียงรายหน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับตอนนี้ยังมีไฟบินอยู่ไหมพี่ยังมีไฟบินอยู่บางยกเลิกบางไฟบินยกเลิกนะครับนี่นะนี่ครับพี่วัดผู้สื่อข่าวช่องเจ็ดที่ลงมาทำข่าวในพื้นที่พี่วัดเป็นนักข่าวที่เชียงรายมาหลายปีได้ไงเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยเจอถือว่าหนักมากวันนี้หนักมากเลยครับหนักมากถือว่าหนักมากน้ำมาเร็วแล้วมาเร็วด้วยใช่มาเร็วเนี่ยรถเวลาเข้าไปสนามบินเนี่ยต้องบอกว่าออกยากเลยนะเนี่ยขาเข้าขาออกโอ้โหหนักฮะเนี่ยรถของผู้ที่กู้ภัยของสนามบินก็ออกมาคอยชี้แจงแถลงไขนะครับว่าจุดไหนไปได้ไม่ได้ทางอบจ.ครับลงพื้นที่มานะครับช่วยเหลือพี่น้องชนอย่างที่บอกครับที่อยู่ติดแม่น้ำติดอยู่ถนนแถวเนี้ยหลายคนติดอยู่ในบ้านนะครับนี่อบจ.เชียงรายนะครับโอ้ยน้ำมันบ่าเข้าไปในสนามบินนะก็ไปเยอะจริงๆนะครับแต่รันเวย์ปลอดภัยนะย้ำนะครับที่รันเวย์เนี่ยปลอดภัยนะครับรันเวย์ยังปลอดภัยนะรันเวย์ปลอดภัยนะครับยังมีเที่ยวบินอยู่และประชาชนที่ลงมาแล้วก็มีการนำรถขนาดใหญ่นำผู้โดยสารนะครับออกไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นที่หน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับว่าเดี๋ยวจะไปช่วยคนนะครับเดี๋ยวเราอาจจะติดไปดูนะครับน้ำมันบ่ามาเร็วและแรงมากนะครับเนี่ยเส้นนี้เป็นสนามที่ไม่เต็มฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งขาออกสนามบินเนี่ยไปไม่ได้แล้วนะฮะน้ำสูงมากฝั่งขวาเนี่ยคาดการอีกสักไม่เกิน2ชั่วโมงระดับน้ำเท่ากันปุ๊บเส้นนี้ปิด 100% นะครับคือในสนามบินเนี่ยต้องบอกว่ารอบๆสนามบินเนี่ยมันจะมีคูน้ำมีคลองนะครับที่ล้อมๆสนามบินอยู่ในตัวอาคารกับตัวรันเวย์เนี่ยยังปลอดภัยดีนะครับใช่ไหมพี่อาคารกับรันเวย์ปลอดภัยดีเนาะยังปลอดภัยทั้งหมดจะมีเฉพาะลานจอดรถบางส่วนนะครับกับพื้นที่โดยรอบสนามบินเท่านั้นเองนะครับน้ำแรงมากนะครับทางเจ้าที่นะครับของทางสนามบินออกมาอำนวยความสะดวกนะครับแจ้งพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านหน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายสวัสดีพี่โอ้โหไม่เจอกันเลยข้างในเป็นไงบ้างปกติทั้งรันเวย์ทั้งอาคารเนี่ยปกตินะครับปกติทั้งหมดแต่จะมีบริเวณรอบนอกเพราะน้ำเพิ่งเข้ามาช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเนี่ยรอบไปดูรอบนะฮะนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับยังไงเดี๋ยวจะมีการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับขออนุญาตลงไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก่อนจากกันไปในไลฟ์นี้กดหัวใจกันเยอะๆแล้วก็ส่งกำลังใจพี่น้องชาวเชียงรายชาวแม่สายกันด้วยนะครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่